ทำไมเขาถึงรู้ว่าเขี้ยวเล่มนี้เป็นเขี้ยวบนเขี้ยวเล่มนี้เป็นเขี้ยวล่างนะครับนะดังนั้นจะบนหรือล่างเขาดูอย่างไรนะล่างอยู่ตรงกลางนะเห็นไหมจะมีลักษณะเล็กสั้นส่วนบนจะมีลักษณะหนาหนาหมายถึงอ้วนนะอีกลักษณะหนึ่งเขาจะแยกตรงที่หลองเลือดนี่ถ้าหลองเลือดวิ่งคู่อย่างนี้เห็นไหมหลองเลือดวิ่งคู่อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าบนแน่นอนครับแต่จะบนซ้ายบนขวาอยู่ที่ความเป็นไปของเขี้ยวนั้นๆไปนะเห็นไหมเนี่ยถ้าวิ่งคู่อย่างนี้นะระวังเลซินนะครับนะเลซินก็วิ่งคู่คือกันนะเด้อเหมือนกันเด้เลยนะครับเหมือนกันเด้แยกกันยากมากๆถ้าล่างล่ะล่างเขาจะแยกกันยังไงล่างหนึ่งเขาดูแบบความเรียวนะไอ้ส่วนที่เส้นหลองเลือดตรงเนี้ยมันจะวิ่งเนี่ยวิ่งลองเดียวเห็นไหมมันไม่ได้วิ่งคู่ด้วยมันวิ่งลองเดียวเห็นไหม